หมอบอกทำใจรักษาไม่ได้ทำใจนะยากทำใจอย่างเดียวทั้งสองหมอเลยคอนเฟิร์มรักษาไม่ได้เราก็เลยบอกไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียนไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลน้องอีกรอบหนึ่งคุณหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียนประกาศเลยค่ะพวกเราเป็นคริสเตียนพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์และเราเชื่อว่าคุณหมอจะดูแลน้องเราได้มะเร็งใช่ไหมคะแล้วก็เลนหลอดช่องหลอดอาหารแล้วก็พอเขาให้คีโมครบ30ฉายรังสีอะค่ะก็คือครบ30ทีนี้พอจบคอร์สแล้วน้องก็ไปอยู่บ้านทีนี้มันก็คือเป็นไข้แล้วก็ปอดติดเชื้อแล้วน้องหายใจไม่ได้เลยต้องใช้ออกซิเจนคุณหมอบอกว่าให้มี2ทางการรักษาแบบประคับประคองไปถ้าถอดออกซิเจนออกก็คือน้องก็ไปพระเจ้าแล้วน้องก็ไม่มีชีวิตแล้วนี่คือปอดติดเชื้อเพราะว่าเขาหายใจเองไม่ได้ช่วงจมูกนะคะแล้วก็ช่องคอเขาไม่สามารถเอาสิ่งหาออกได้หลังจากนั้นคุณหมอบอกทำใจรักษาไม่ได้ทำใจนะญาติเราก็บอกเอ๊ะทำไมอยากให้รักษาแบบแยกนิดนึงปอดกับมะเร็งได้ไหมก็เลยไปพบคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่องมะเร็งคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็หลายแสนเลยนะเขาก็ให้ดูข้อมูลต่างๆเลยแล้วก็ให้ดูกล้องเนี่ยค่ะว่าถ้าเจาะคอไปก็ไม่สามารถรักษาอะไรได้เลยเขาแบบพอกลับมาแบบจับมือกันอธิษฐานบอกจะทำงานดีพ่อแบบโอ้โหแบบช่วงนั้นคือบอกว่าทำใจอย่างเดียวอะทั้งสองหมอเลยคอนเฟิร์มรักษาไม่ได้เราก็เลยบอกไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลน้องอีกรอบหนึ่งคุณหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียนประกาศเลยค่ะพวกเราเป็นคริสเตียนพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์และเราเชื่อว่าคุณหมอจะดูแลน้องเราได้เราขอแยกเคสได้ไหมว่าทำยังไงก็ได้ให้น้องอะมีลมหายใจอยู่ก่อนส่วนเรื่องของรักษาโรคมะเร็งต่อนั้นก็คือแยกกันชั่วโมงนี้อยากให้คุณหมอแยกคุณหมอมีช่องทางไหนได้บ้างเขาบอกว่าถ้าเจาะคอก็นานมากเลยนะเมื่อไหร่ไม่รู้หลายคนเลยที่มาก่อนเคสน้องก็คือยังไม่ได้เจาะเลยก็คือนอนรออยู่อะค่ะก็ต้องนอนรอเหมือนกันถ้าเจาะคอนะคุณหมอแล้วจะให้เราทำยังไงจะให้เราแบบให้น้องไปอย่างนั้นเหรอในเมื่อเขาก็ยังมีแววตาที่ยังอยากมีชีวิตอยู่อะเขาแค่มีปัญหาเรื่องหายใจก็บอกว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวรักษาตามอาการวันต่อวันนะพอวันที่6เขาก็ไปอัปเดตข้อมูลกับเราอีกคุณหมอมีวิธีแล้วก็คือว่าไม่ไปเจาะคอกับทางคอหูจมูกแล้วคุณหมอจะยื่นเรื่องไปทางไสยกรรมขอบคุณพระเจ้าทางไสยกรรมเราก็ยังไม่ถึงว่าเอ้ยทางไสยกรรมมันจะสามารถทำอะไรได้เขาบอกว่าก็ที่เจาะท้องน้องให้อาหารนะคะนั่นแหละคุณหมอทีมนั่นแหละที่จะให้เจาะให้น้องขอบคุณพระเจ้าวันที่15ไม่ได้รอนานเลยวันที่15ก็ได้เจาะได้สำเร็จแต่คุณหมอตอนแรกก็บอกว่าน้องมีเนื้องอกตรงนี้ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันเราบอกไม่ได้คุณหมอเราเป็นคริสเตียนนะคะเราจะอธิษฐานอย่างเงี้ยเราก็ขอพระเจ้าเจิมกำลังให้คุณหมอช่วยครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกคุณหมอด้วยคุยกับพยาบาลคือประกาศเลยว่าเป็นคริสเตียนเลยค่ะก็คือบอกเลยแล้วก็ช่วยกันอาหารแล้วเราก็อดอาหารอาทิตย์นึงเพื่อการนี้กับน้องค่ะแล้วก็สุดท้ายวันที่15น้องก็ได้คิวเจาะเรียบร้อยแล้วก็หายใจเองได้วันที่15ออกมาหมอก็ค่อยๆลดออกซิเจน16หายใจเองโดยไม่ใช้ออกซิเจน17หายใจเองได้มา18คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วใช้เครื่องออกซิเจนอะไรเลย wow. ตอนแรกเรากังวลว่าจะต้องซื้อเครื่องออกซิเจนให้น้องไปใช้ยามฉุกเฉินไหมคุณหมอว่าไม่ต้องปอดปกติทุกอย่างปกติ Amen. เรียบร้อยให้ซื้อเครื่องดูดเสลดอย่างเดียวให้เขาช่วยดูดเสลดเพราะว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์จากคีโมแค่นั้นเองตอนนี้น้องก็อยู่ห้องพักเรายังไม่ให้ไปไล่แล้วให้อยู่ห้องพักคืนการหายใจให้กับน้องชายขอบคุณมากค่ะ